ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนญาติแล้วก็ลูกๆติดใจการจากไปของยอดนครนายกขอระงับการนำร่างไว้ที่วัดประกอบพิธีกรรม24สิงหาคมที่วัดเอี่ยมประดิษฐ์หมู่ที่3ตำบลพรหมณีอำเภอเมืองนครนายกสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่างของนายยอดนครนายกหรือว่านายสมัครผลประเสริฐอายุ73ปีอดีตตลกชื่อดังหลังเสียชีวิตเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะโดยมีพระหม่อมเหยินที่ตั้งใจจะมาเยี่ยมแต่ไม่ทันได้เยี่ยมก็เสียชีวิตก่อนเพียงไม่ถึงชั่วโมงเป็นพระนำขบวนเชิญมาไว้ที่วัดโดยหลังจากที่ถึงวัดแล้วลูกแล้วก็ญาติของยอดนครนายกส่วนหนึ่งได้มาถึงวัดเช่นกันนะคะและขอให้ระงับการนำมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก่อนเพราะต้องการให้มีการผ่าพิสูจน์ชนสูตรสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดโดยร่างของยอดนครนายกจะถูกส่งไปทำการพิสูจน์นะคะผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มศวนครนายกส่วนกำหนดการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต้องรอให้ผลการชนสูตรออกมาก่อนนะคะแล้วทางญาติจะประกาศให้ทราบอีกครั้งสำหรับยอดนครนายกหรือว่านายสมัครผลประเสริฐอายุ73ปีอดีตดาราตลกชื่อดังได้เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านหลังจากมีอาการนอนติดเตียงมา20วันไม่ยอมกินข้าวกินน้ำก่อนจะนอนติดเตียงและเสียชีวิตค่ะโดยที่ยอดนครนายกได้หายจากวงการตลกและการแสดงไปเล่นการเมืองตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535และเป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองคูคตอำเภอลำลูกกามาแล้ว5สมัยทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณยอดนครนายกด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ